i5TUS Pumpkin Stain ครับเป็นสีใหม่ที่ออกมาต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนในปีนี้ใครที่ชอบไฟฉายซีรีส์นี้นะครับหรือเป็นนักสะสมนั้นไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งผมจะพาทุกคนไปดูการทดสอบรีวิวแล้วก็ไปดูความสวยงามของเจ้าตัว i5TUS กันโอเคครับลุยกันคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องเจ้าตัว i5TOS Pumpkin Stain กันนะครับมาเริ่มจากกล่องด้านหน้าครับเขาก็จะเป็นรูปไฟฉายดูโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับจากนั้นพลิกมาที่ด้านข้างก็จะเจอกับการรับประกัน5ปีครับส่วนด้านหลังของไฟฉายก็จะเป็นสเปคแล้วก็การอธิบายรายละเอียดเล็กน้อยนะครับคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์ข้างในกล่องกันและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ทางโอไลท์ให้มาครับตัวไฟฉายแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA ครับแล้วก็คู่มือก่อนที่จะไปทดสอบแล้วก็ทำการรีวิวแสงให้ทุกคนชมนะครับผมจะพาทุกคนมาดูตัวเครื่องกันแบบรายละเอียดแบบหัวจรดท้ายกันไปเลยตัวเครื่องของเขาเป็นตัวเครื่องสีดำนะครับแล้วก็มีลายเป็นสีเหลืองสีทองนะครับซึ่งดูแล้วสวยงามมากๆตัวเลนส์ของหลอด LED เขาจะเป็น TIR เลนส์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอีกทีนึงส่วนสวิตช์ท้ายก็มีเพียงจุดเดียวและประกันในความง่ายของการใช้งานครับและผมก็เทียบให้ดูครับในช่วงฮาโลวีนนี้เขาก็จะมี3ตัวที่เป็นตัวสีใหม่นะครับความสวยดูแล้วไม่แพ้กันเลยi5TOS ครับเข้ามาพร้อมกับค่าความสว่างสูงสุดที่300ลูเมนโดยสามารถทำระยะส่องไกลสุดได้ที่60เมตรนะครับความเข้มแสงสูงสุดที่เขาทำได้ก็คือ910แคนเดล่าแสงของเขานั้นจะออกแนวกว้างนะครับโดยเลนส์ของเขาก็จะเป็นแบบ TIR เลนส์ซึ่งจะช่วยในการรวมแสงและกระจายแสงได้อย่างสมดุลเกลี่ยแสงได้อย่างเป็นธรรมชาติครับซึ่งในการใช้งานระยะไกลแล้วก็ระยะกลางนั้นเขาทำได้ดีเลยตัว i5TOS นะครับสามารถทำรันไทม์สูงสุดได้ที่20ชั่วโมงครับที่ค่าความสว่าง15ลูเมนโดยพลังงานทั้งหมดนั้นก็จะมาจากแบตเตอรี่ตัวอัลคาไลน์ขนาด AA เพียงก้อนเดียวครับซึ่งในกล่องเขาก็แถมมาให้ด้วยขนาดของตัวไฟฉายครับก็จะอยู่ที่ 17.8 มิลลิเมตรนะครับสำหรับหัวไฟฉายส่วนความยาวหัวจรดท้ายครับจะอยู่ที่95มิลลิเมตรแล้วก็มีน้ำหนักรวมแบตเตอรี่และก็คลิปหนีบแล้วนะครับอยู่ที่60กรัมเรียกได้ว่าเป็นขนาดเล็กแค่ฝ่ามือเท่านั้นครับโดยคลิปหนีบของเขานั้นก็จะเป็นแบบ2ทางครับมีความแข็งแรงซึ่งสามารถประยุกต์เป็นไฟฉายคาดหัวได้ตัวเครื่องของเขาครับมาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IPX8โดยผมทดสอบโดยการจับกดน้ำให้ดูนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีส่วนการกันกระแทกนั้นนะครับก็ทำได้ที่ 1.5 เมตรแต่รอบนี้ขออนุญาตไม่ทดสอบนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ตัวเครื่องของเขาสวยมากๆครับขออนุญาตเก็บสะสมเป็นคอลเลกชันแล้วก็มีการรับประกันความอึดความทนที่5ปีจากทางโอไลท์ไทยแลนด์ครับผมทดสอบการจับถือในมือให้ดูนะครับสวิตช์ท้ายของเขาก็ใช้งานได้สะดวกส่วนท่าจับก็แล้วแต่ว่าใครชอบจับหรือถนัดแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูระบบสวิตช์กันเรามาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว i5TUS กันนะครับเขามีสวิตช์ตรงท้ายจุดเดียวการเปิดก็มี2แบบนะครับก็คือโหมดชั่วคราวก็คือกดค้างลงไปครึ่งหนึ่งนะครับไฟติดปล่อยดับไฟติดปล่อยดับไฟติดปล่อยดับแต่ถ้าเรากดกดปล่อยติดกันนะครับทีเขาจะเป็นการเปลี่ยนระดับแสงนะผมจะทำให้ดูนะครับนี่ครับถ้ากดเร็วๆนะกดปล่อยเร็วๆเขาจะสลับระดับแสงนะครับส่วนการเปิดโหมดปกติทั่วไปก็คือกดลงไปค้างครับจะติดเขาจะจำลำแสงสุดท้ายนะซึ่งก็คือแสงระดับโลนะครับผมกดอีกครั้งนึงกดเปิดคราวนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนระดับแสงในโหมดปกติก็คือกดเปิดปิดเร็วๆภายใน2
วินาทีนะครับเขาก็จะเปลี่ยนระดับให้ผมกดปล่อยกดปล่อยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนระดับแสงให้นะครับโอเคครับสำหรับการเปลี่ยนระดับส่วนทริคอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราจะเลือกระดับแสงนะครับเราสามารถกดเป็นโหมดชั่วคราวก่อนถ้าได้แสงระดับแสงที่เราต้องการเราต้องการแสงไหนนะครับเราก็กดค้างไว้นะครับเช่นผมได้ไฮแล้วนะผมก็กดค้างเขาก็จะติดค้างที่ไฮนะครับส่วนคราวนี้ผมจะลองเปิดโลนะครับผมก็หาแสงโลก่อนผมได้แสงโลแล้วครับจากนั้นกดค้างลงไปจนสุดเขาก็จะติดค้างที่โลเป็นการเลือกระดับสวิตช์นะครับการใช้งานจริงๆใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายเพราะว่ามีสวิตช์อยู่ตรงจุดเดียวโดยส่วนใหญ่ที่ผมใช้งานก็คือผมเปิดแล้วก็ปิดเร็วๆนะครับมันก็จะเปลี่ยนระดับแสงแล้วแต่ว่าผมต้องการแสงระดับไหนนะครับความทนทานของสวิตช์นั้นเขาทนทานอยู่แล้วนะครับรับประกัน5ปีก็ใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวพังนะครับโอเคครับสำหรับสวิตช์ของเจ้าตัว i5t eos ครับผมสำหรับโปรโมชั่นในเดือนตุลาคมนะครับทาง Olight Thailand ก็จะจัดขึ้นในวันที่23ถึง28ตุลาคม2566นี้นะครับโดยระดับเงินก็จะสามารถเริ่มซื้อได้ในวันที่23นะครับเวลา 20.00 หรือ2ทุ่มนั่นเองส่วนระดับทั่วไปนะครับก็จะเริ่มวันที่25เวลา2ทุ่มเช่นกันจนไปถึงวันที่28นะครับเวลา8โมงเช้ารอบนี้ครับเขาก็จะมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจก็คือสำหรับลูกค้าใหม่หรือสมาชิกใหม่นะครับที่สมัครแล้วก็ล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ของ Olight Thailand ในช่วงเวลาที่เขากำหนดนะครับก็จะได้รับตัวไฟฉายตัวเล็ก i3e EOS Orange Skull นะครับซึ่งเป็นสีส้มตัวใหม่เป็นธีมของฮาโลวีนนะเป็นลายหัวกะโหลกนะครับหรือจะเป็นตัว i3e EOS Zombie Green นะครับซึ่งก็อยู่ในธีมของฮาโลวีนเช่นกันนะจะได้รับคนละ1เครื่องนะครับจำกัด1คนต่อ1เครื่องนะแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะโชคดีได้สีไหนนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าสวยทั้งคู่ส่วนลูกค้าเก่านะครับที่เคยสั่งซื้อมาก่อนโปรโมชั่นรอบนี้นะครับถ้าเป็นระดับเงินขึ้นไปถ้าเข้าสู่ระบบนะครับหรือเป็นระดับเงินแล้วก็ต่ำกว่าระดับเงินถ้าซื้อสินค้าในโปรโมชั่นรอบนี้นะครับก็จะได้รับตัว i3 EOS สีส้ม Orange Skull ฟรีนะครับแต่ถ้ามียอดสั่งซื้อไม่ถึงกำหนดนะครับก็จะมีค่าส่งที่149บาทฟังกันชัดๆนะครับทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับส่วนสินค้าในรอบนี้ที่ผมทำการรีวิวนะครับก็คือเจ้าตัว Arc Fuel Pro Class 1นะครับถ้าซื้อเดี่ยวๆ เขาจะลดไปที่ 30% เลยส่วนถ้าซื้อคู่กับตัว i5T Pumpkin Strain นะครับก็จะลดไปที่ 40% หรือถ้าซื้อคู่กับตัว Autocall นะครับก็จะได้ลดที่ 38% ครับแล้วก็ถ้าตัว Arc Fuel Pro Class 1นะครับถ้าซื้อคู่กับตัวไฟฉายรุ่นใหม่ก็คือ Warrior Nano ก็จะได้ลด 40% เช่นกันครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับใครที่ซื้อครบ 4,999 บาทครับในโปรรอบนี้ก็จะได้รับตัว Owiston นะครับหรือเจ้าตัวนกหวีดนั่นเองแล้วก็ใครที่ซื้อครบ 9,999 บาทก็จะได้รับเจ้าตัวบาทอน3นะครับและรอบนี้ครับใครสนใจไฟฉายที่ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ดเลนส์คัฟเวอร์ได้นะครับซึ่งโปรโมชั่นซึ่งโค้ดตัวนี้นะสามารถใช้ได้ตลอดนะครับทั้งที่มีโปรโมชั่นแล้วก็ไม่มีโปรโมชั่นนะก็จะได้รับส่วนลดไปที่ 12% นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับโปรโอไลท์ในเดือนตุลาคมนี้วันที่23ถึง28ตุลาครับสินค้ามีจำนวนจำกัดใครมาก่อนได้ก่อนนะครับWe'll be right back.
ก่อนอื่นผมจะทำการปิดไฟที่คาดหัวผมก่อนนะไฟสีแดงทุกคนก็น่าจะเห็นตำแหน่งของผมอยู่คราวนี้แสงก็ไม่มีอะไรรบกวนแล้วนะครับอาจจะมีไฟจากข้างนอกนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการทดสอบนะเรามาเริ่มกันเลยครับผมจะเปิดเลยอันนี้คือแสงระดับโลของเขานะนี่ครับอ่ะผมส่องให้ดูแสงระดับโลนะครับเรามาดูอีกระดับหนึ่งของเขานะระดับไฮนะครับมี2ระดับนี่คือแสงระดับไฮนะครับก็คือค่าความสว่างสูงสุดของเขาแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับผมจะขยับออกนิดนึงเพื่อให้ไม่บังแสงนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ผมจะเปิดที่ระดับไฮของเขาเพื่อที่จะเดินให้ทุกคนดูนะถึงเดินว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนในบริเวณที่มืดสนิทนะครับแสงของเขานั้นจะออกแนวกว้างนะครับกระจายแสงระดับตรงกลางจะเข้มกว่าด้านนอกด้านข้างนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มากโดยรวมให้การเสียแสงค่อนข้างแต่ว่าในการเดินในที่มืด300มิลลิเมตรนี่อาจจะต้องพิจารณาอีกครั้งในแง่ของความปลอดภัยนะครับถ้าส่องใกล้ๆเขาทำได้ค่อนข้างดีนะแต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ